จริงๆก็นั่นแหละแค่เจอแล้วมีประชุมเราก็เห็นเนาะกลัวเงียบไหมไม่เงียบหรอกค่ะเพราะว่าถ้าถึงมือท่านได้ไม่ก็คือตอนนี้ท่านเหาท่านได้คุยกับน้องแล้วน้องเดี๋ยวท่านก็จะคุยกับท่านผอ.คือท่านรับปากแล้วท่านก็จะต้องดำเนินการให้มาเป็นแบบเนี้ยอันนี้ใบรับรองแพทย์ที่ว่าลูกเสียสองครั้งเราก็แต่ว่าก็ยังดีที่จนเมื่อวานที่ว่าหนูจะไปรับเด็กที่รับลูกหนูว่านะที่คุยกันเรื่องใช่ไหมหนูเขาแชร์แต่คืออันนี้เขาแบบว่าฝากพิเศษไงเขาก็เลยทำคลอดแต่กับเด็กอีกหลายๆคนที่เขาจะมาคลอดหนูก็เลยย้อนกลับถามเขาว่าอ้าวคือโรงพยาบาลก็เปิดมาหลายปีแล้วอ่ะเพิ่งมาเจอเคสหนูเคสแรกเหรอเขาตอบกลับมาว่าค่ะเคสที่ห้าเข้าโรงพยาบาลที่หัวหน้าสาธารณสุขไปดูชั้น 2เขาก็บอกกับแฟนหนูว่าเดี๋ยวเขาจะทำเอกสารให้ทำเอกสารหนูในใจโน้ตเขาเชื่อจนกว่าหนูจะได้รับความเป็นธรรมอ่ะหนูถึงจะได้เผาลูกจนกว่าพยาบาลคนนั้นจะออกมาเพราะว่าตอนนี้เขาก็พอเขาพูดว่าการพบหน้ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีแต่หนูอยากเจอหนูว่าการพบหน้ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับหนูที่เราอยากเจอถ้าเขาหนีเขาก็หนีไปตลอดใช่ที่เราอยากเจอเพราะเราข้องใจเรื่องนี้ทำไมเขาถึงไม่ส่งตัวหนูหนูอยากรู้ว่าเลือดขนาดเห็นเลือดขนาดนั้นทั้งที่เขาก็เห็นนะแต่ทำไมเขาถึงไม่ส่งตัวแล้วอย่างไหนถึงเรียกว่าฉุกเฉินถึงเขาจะส่งตัวได้ต้องเป็นคนมีเงินไหมหรือเพราะเห็นว่าหนูไปกัน2คนผัวเมียไม่มีเงินก็เลยไม่ส่งตัวคิดเสียใจไหมเพราะว่าคิดตั้งแต่แรกว่าจะต้องคลอดเพราะว่าก็บอกกับแฟนว่าเดี๋ยวให้ไปซื้อชุดเด็กแต่พยาบาลเขาบอกว่ายังหลอกยังอัดคือคนที่ว่าพี่ที่เขาถามหาสมุดฝากครรภ์นะคะ2คนแรกเขาบอกยังหรอกยังไม่ได้คลอดหรอกเพราะยังไม่ถึงกำหนดแต่ถ้าคลอดจริงๆก็คือเดี๋ยวต้องไปคลอดต่างจังหวัดแต่คือในความคิดหนูก็คือจะได้เห็นลูกแน่ๆได้เห็นหน้าลูกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาทำงานศพให้ลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมาเห็นมาอุ้มแค่ร่างเสียใจไหมครับเสียใจไหมเสียใจมันจุกอะมันจุกไปหมดตั้งแต่ที่เขาบอกว่าลูกหนูเสียแล้วนะก็คือทุกวันนี้กาแฟหนูก็คุยน้อยลงคือถ้าหันหน้าหากันก็คือแบบเรื่องลูกก็เริ่มมาแล้วเพราะว่าหนูจะมีลูกคนโตเนาะเขาจะคอยถามว่าน้องไปไหนแล้วหนูก็ถามว่าแล้วน้องไปไหนล่ะเขาก็จะบอกน้องอยู่บนฟ้าคือเขาความเป็นเด็กอะเนาะเขาก็จะพูดของเขาทุกวันเวลาที่เขามาลูบท้องหนูเพราะเขาก็เล่นกับน้องทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาหวังว่าน้องจะออกมาใช่ใช่ร้องไห้อะเพราะว่าน้องเขาแรกๆเขาก็ถามเนาะเพราะว่าตอนนั้นหนูอยู่โรงพยาบาลเขาถามว่าหนูไปทำไมโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าแม่ไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอออกมาใช่ไหมเขาก็ถามเขาก็ลูบท้องหนูเวลาหนูนอนเขาก็จะมาลูบท้องหนูแล้วเขาก็บอกว่าน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนหนูก็ถามเอาแล้วน้องอยู่ไหนล่ะเขาบอกน้องอยู่ในท้องแต่หนูก็อธิบายให้ลูกฟังว่าเขาไม่ได้อยู่แล้วนะเขาอยู่บนฟ้าอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเบื้องแงนไปบนฟ้าแล้วเขาก็บอกว่าน้องไม่มีน้องอะไรเงี้ยแต่คือเขาก็ชอบถามว่าน้องอยู่ไหน